สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2555พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายฟรองซัวออลองในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสคนใหม่ในวันที่15พฤษภาคม2555ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายฟรองซัวออลองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกรุงปารีสในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจมาเพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศสข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ชั้นมิตรและความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยภูมิพลอดุลยเดชปร